คยเห็นไหมลูกอมที่เป็นแบบรูปภาพเป็นโคนไอติมอย่างงี้เฮ้ยโอ้โหมีชาด้วยว่ะโซเนวาคาเนโชาดิโซโดอะไรนะชานิโซโดขออีกทีดิชานิสดไหมอ๋ออันนี้อะไรครับเนี่ยเบเบอะไรนะเบ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 ดเบงอ๋อโอ้แล้วไม่พูดดีๆแต่แรกโอ้เอนอวันนี้ดับ10อันดับลูกอมจากประเทศญี่ปุ่นหากินกับประเทศญี่ปุ่นเก่งนะหาซื้อที่ไหนก็บอกเลยว่าดองกิเราจะมาแกะกินให้ดูทีละแบบว่าแต่ละแบบเป็นยังไงอร่อยไม่อร่อยจะได้ทุกคนที่มาดูเนี่ยตัดสินใจเองนะฮะว่าบางทีก็แบบอยากรู้หน้าตาเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเนาะจะได้เป็นทางเลือกหนึ่งไหมฮะสำหรับทุกคนก็ทำให้ช่องเรารู้สึกมีประโยชน์ขึ้นมาบ้างกับอันดับแรกนะครับนี่คือไฮโคนนะครับเรียกว่าโคนสูงมากลูกอมรสนมเพียวลี่โดเมสติกอะโดเมสติกว่าอะไรอ๋อมีความเกลือด้วยมั้งนะครับผมด้านหลังมันแบบนี้นะฮะดูอ๋อแต่ส่งไงมึงไม่เคยกินเหรอแต่ส่งอะนะลูกอะไรเนี่ยอมนมไงไม่เคยอมนมเหรอความอร่อยของนมที่เติมเกลือจบป่ะลองเลยตัวนี้เป็นนมผสมเกลือนะหน้าตาเป็นอย่างนี้ทุกคนนี่ครับก็ดูดีนะกินเลยยังไม่เจอความเค็มของเกลือนะลูกอมเคี้ยวหนึบผสมเกลือหนึบตรงไหนจะเป็นความเค็มนะเค็มเบาๆบางๆบางมากเลยคือถ้าใครกลัวว่ามันจะเป็นแบบมีความเกลือจนเค็มแบบไม่ชอบอ่ะไม่มีแต่รู้สึกว่าเค็มหรือว่านิ้วเราอะน่าจะนิ้วอร่อยเกลืออร่อยนะมันยิ่งจังหวะแบบคิ้วๆอบอมไว้อยู่ดีเกลือมันโผล่มาเบาๆอ่ะทำไมมันเหมือนมีคาราเมลด้วยวะหน่อยๆเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแบบเกลือคาราเมลไงก็ออกแนวแบบคาราเมลแบบกับไอ้ลูกอมแพงๆอ่ะที่อยู่ในเซเว่นอ่ะไอ้สีน้ำตาลอร่อยจริงอร่อยจำสิฮะทุกคนต้องซื้อตัวนี้ผมก็พยายามหยิบตัวที่มันรู้สึกว่าน่ากินมานะตัวนี้เป็นอโศกมิ้วฮะโยเกิร์ตแคนดี้ลูกอมรสนมโยเกิร์ตลูกอมโยเกิร์ตของแท้เลยว่ะได้รับรางวัลด้วยนะครับผมรางวัลรางวัลลูกอมนมโยเกิร์ตอร่อยที่สุดในประเทศด้านหลังเป็นแบบนี้ทุกคนเป็นเหมือนกับตะล่ามองเป็นแบบปลาคาร์ฟนะเรามองดีๆเป็นวัวบินเหรอลูกหน้าซองเป็นแบบนี้ฮะสวยงามมากนะครับดูมินิมอลนะครับผมเรียบๆนะเรียบๆแต่ด้านในน่าจะคล้ายๆกับไอตัวเมื่อกี้นะอุ้ยแต่ว่าไม่ใช่แล้วว่ะมันเป็นใสๆเหมือนแบบตัวฮอนนี้ว่ะนะฮอนคูอ่ะนะเออโหยบ้ามึงนี่มันกวนส้นตีนจริงๆนะเชี่ยไงครับส่งฮอนคูไปจะคุยกันได้คุณอร่อยมีความแบบนมเปรี้ยวดัชมิลกล่องสีเขียวแล้วก็มีความนมด้วยอุ้ยอร่อยตรงนี้อร่อยสดชื่นอ่ะอร่อยว่ะอร่อยว่ะอันนี้10คุณจัดไปตรงนี้ต้องซื้อคุณคือต้องมีเก็บไว้ในรถเลยอ่ะเก็บไว้กินเหรอเก็บไว้ให้พวกแบบตำรวจเวลาเจอด่านไงกุยกันก่อนก็เหมือนกับที่ว่าเราเวลาเจอด่านอย่างเงี้ยให้กินเขาบอกว่าถ้าเมามานะนมเปรี้ยวดัชมิลสีเขียวแล้วเป็นแซนด์วิชให้กินเข้าไปเลยมันจะช่วยลดปริมาณแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยเหรอตอนอยู่ในคุกมันจะได้ไม่หิว ต่อไปคุณลูกอมญี่ปุ่นนี่น่าจะคล้ายๆกันหมดนะเป็นลูกอมรสนมนะผลิตจากครีมสดชั้นเลิศนะตัวนี้โอ้โหลิชมิลนะครับผมมาดูกับหน้าซองดีกว่าว่าลิชมิลนี่นมรวยหรือเปล่าเนี่ยรวยฮะนมรวยนี่มี10กว่าเต้านะครับผมทกโนะฮิวคาเซะไงมึงรู้ก่อนฮิวคาเซะเหรอใครวะฮิวคาเซะเนี่ยเพื่อนอิทาจิอ่ะโอ้ใช่ๆคนนี้ถูกต้องเลย ไม่ได้ให้กูต่อเลยซองอันนี้น่ารักน่าจะอร่อยนะสีชมพูนะครับผมตัวอย่างนี้ครับมีความแบบลวกกลิ่นรสนมนะครับชิมเลยเขาบอกว่าให้คุณเพลิดเพลินกับรสนุ่มกลมกล่อมของนมเข้มข้นที่ละลายในปากอันนี้จริงเพราะว่ามันยังไงมันต้องละลายแล้วตัวนี้นมเข้มข้นจริงเหมือนนมไทยเดนมาร์กรสหวานป่ะใช่แต่อร่อยนะอร่อยแล้วสิบเท่าไหร่จำสิบผมให้10เลยมันเป็นหวานแบบเย้เออมันมีหลายแบบด้วยเหรอเออมันจะมีหวานแบบกลมกล่อมเต็ม10ครับตัวที่3ต่อไปผลหมากลากไม้หน่อยมั้ยผลหมากลากไม้นี่ไงจำไม่ได้เหรอน้องเชอรี่น้องเชอรี่รู้จักแต่น้องลำไยโอ้น้องคิดน้องวายแล้วไม่ต้องเรียกกันนะหรือว่าน้องแพน้องพันน้องโบน้องพันน้องปันก็ยังดี
เดี๋ยวหล่นได้เลยแพงด้วยนี่เอออ่ะโอเคหมายถึงชาน่าจะเป็นแบบสอดไส้อยู่ข้างในนะแล้วก็เป็นความเชอร์รี่ผมชอบเชอร์รี่นะเวลาที่แบบว่ากินแบบสเวนเซ่นอย่างเงี้ยนะครับชิเมโตโนโดอาเมลูกอมรสเชอร์รี่ตาพายอะไรเนี่ยนิ้วอะไรเนี่ย อ๋อนี่ไงเย็นในเชอร์เย็นในใจ คอเย็นอ่ะไม่จะคอเย็นอ่ะชื่นใจใช้น้ำชาโตนิชิกิโอ้ใช้น้ำตาลน้ำชาโตนิชิกิเลยเหรอ มีเทสมีเทสมากเทสดีเทสดีชาเนี้ยผมกินประจำเลยชาไอโตโนชิกิเนี่ยเหรอชาไทยสีส้มโอ้โหอร่อยสุดเลยวิ่งน่ารักเหมือนขนมจีนเน่ที่มันเป็นสีขาวแล้วก็สีชมพูชมพูอ่ะเคยกินนะขนมของคนจีนเน่ที่ข้างในเป็นถั่วอ๋อไม่ใช่ขนมจีนพวกน้ำเงี้ยวอะไรอย่างงี้ไม่น้ำเงี้ยวไม่น้ำเงี้ยวเกี่ยวตูดไม่ใช่อื้อหือเจ้าช่วยพระเจ้า มันมีลูกอมแบบนี้อยู่บนโลกด้วยเหรอนี่คุณมันคือภาพที่คุณเห็นเลยความรู้สึกเนี่ยยังจะอยู่กลางหิมะเออจริงกินก็มันแบบที่อากาศเย็นขึ้นเลยอ่ะ มันคือเชอร์รี่ที่โดนน้ำแข็งอ่ะมีสะเก็ดน้ำแข็งอ่ะเห็นไอ้ขาวๆเมื่อกี้ไหมขาวๆเมื่อกี้นี่คือแบบละลายปุ๊บแบบค่อยๆซึ้งแล้วเย็นวิ่งโอ้ยหนาวเลยเหรอโอ้หนาวโอ้โหโอ้โหแต่จะเป็นอย่างกินทุกคนคือต้องลองอ่ะตัวเนี้ยว่าสิบเอ็ดเลยได้ป่ะแวบแรกที่เข้าปากสัมผัสแบบแปลกใหม่มากกัดให้แตกมันมีอีกสีสัมผัสในเม็ดเดียวเย็นหวานเปรี้ยวชื่นใจตัวต่อไปมันคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นฮอกไกโดบัตเตอร์คาราเมลว้าวว้าวคาราเมลเนยฮอกไกโดฮอกไกโดอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเดี๋ยวนี้มันแปลตรงจังวะผมไม่สนุกเลยหน้าตาดีนะเนี่ยหน้าตาดีนะหล่อนะคนนี้อ้าวบอกว่าสวยคือเขาบอกว่าสามารถเล่นหมากฮอตที่บนลูกอมได้โอ้โหอันนี้เป็นเคี้ยวหนึบเหมือนไอ้ตัวนั้นเลยสีน้ำตาลในเซเว่นใช่เป็นเวอร์ชั่นเคี้ยวได้ใครชอบเคี้ยวเคี้ยวไม่ใช่อันนี้ว่ะเคี้ยวเคี้ยวนมนมอ่ะคาราเมลตัวนี้เลยสดชื่นมากอันนี้อะไรเนี่ยโตกุเนะมิลค์เพราะคราวที่แล้วมันสีฟ้าอันนี้เป็นสีชมพูแต่อันนี้อันนี้มันไม่ผสมเกลือทรงลูกอมเป็นแบบนี้คุณเอ้ยนี่เห็นไหมโอ้โหเออนี่ไปจกข้าวเหนียวที่ไหนนี่ผมยกดัมเบลครับเป็นไงวันรุ่งขึ้นโอ้ยปวดไข่กินเลยคล้ายๆกับตัวนี้เลยคุณเพียงแต่ว่าเราจะไม่เจอความเค็มเบาๆคือเหมือนจะเหมือนกันนะแต่ว่าตัวสีชมพูหอมกว่าคุณต้องไปลองจริงคุณต้องไปลองต่อไปเป็นสายแบบเออเด็กๆบ้างน่ารักน่ารักนะคะอาวดาโซดาแคนดี้โซดาเออโซดา AOE ลูกอมโซดาหุ้ยตัวนี้มันแปลเก่งว่ะคุณเริ่มเกลียดมันละ มีวิตามินซีด้วยคุณนะครับแล้วก็สดชื่นน่ะจ้าวอ่ะหน้าซองแบบนี้คุณแบบน่ารักมากนะครับผมน่าจะแบบของเด็กญี่ปุ่นน่าจะแบบพวกแบบอเมเจอร์หรือพวกเนี้ยอันนี้ไม่น่าใช่ลูกอมเลยนะมีหลายสีมั้งมีสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีม่วงคุณได้สีอะไรไปเขียวเลมอนผมได้เป็นแบบสีม่วงๆนี่เหมือนโปเกมอนเหมือนกันนะเหมือนกินน้ำโซดาจริงๆนะมันจะค่อยๆซาในลิ้นชื่นซาเปรี้ยวหวานหอมผลไม้เออเนี่ยลูกเออลูกอมเนี่ยโอ้ดูเก่านะกงชอบกินมากเลยเอามาดูก่อนไอ้เด็กละลานแปลว่าอะไรเนี่ยยาอมยาอมคอขี้คอขี้ยาอมขี้ผึ้งอ่ะยาอมคอขี้นะคอขี้นะยาอมมีน้ำผึ้งแหละการใช้น้ำผึ้งที่เป็นผลนะฮะในจังหวัดโคจิเป็นน้ำผึ้งขิงคนจิงเจอร์เออจริงใจไม่จิงโจ้นะจ๊ะจิงโจ้แต่ไม่จิงเจอร์หน้าตาเป็นเหมือนฮอนเลยคุณแต่ดูใหญ่กว่ามากฮอนรถขิงไงนะเออแล้วฮอนรถแบบเออน้ำผึ้งแต่จริงไอฮอนสีเหลืองก็คือน้ำผึ้งขิงนั่นแหละน้ำผึ้งมะนาวอ้าวเหรอเคยกินจริงปะเนี่ยอันนี้ไม่เย็นนะไม่เย็นเหมือนน้ำขิงที่หวานแต่ไม่เผ็ดจะชอบกลิ่นขิงอันเนี้ยมันหอมเนี่ยก็กินได้แต่ถ้าบางคนไม่ชอบกลิ่นขิงเนี่ยก็น่าจะไม่ชอบเท่าไหร่แต่ผมว่าหอมนี่เลยเขาบอกว่าเป็นโนหนึ่งเลยนะของญี่ปุ่นนะเซาแคนดี้ลูกอมรสเค็มอ่ะ
รูปเป็นอย่างนี้แม่คาสุไกของจริงนะครับผมผมจัดให้คุณ1เม็ดกันเลยแล้วทำไมนี่เป็นสีขาวมันตรงกลางเป็นสีขาวคุณแล้วทำไมมองข้างตรงนี้มันเป็นดำดำเพราะว่าสองดำดำมันเยอะสีดำเขาหลอกตาเนี่ยใช่ใช่ตอนแรกคิดว่าแบบเป็นลูกอมสีดำแล้วก็เป็นทรงสามเหลี่ยมออกคาราเมลเหมือนพวกแบบน้ำกะทิของไทยอ่ะรสชาติอ่ะหวานหวานเค็มอร่อยดีนะเออแปลกแปลกก้าวแล้วกันแคนดี้ซอฟต์ไอศครีมนะครับผมเป็นแคนดี้รสลูกอมรสซอฟต์ครีมนั่นเองซองสวยมากน่ารักมากลูกอมฟุตครีบริการสร้างสรรค์นะหูอันนี้มันละอมซอฟต์เสิร์ฟไอศครีมน่ารักนี่น่ารักอ่ะลูกอมน่ารักด้วยฮัลโหลเลยน่ารักมากคุณเกิดเรื่องแล้วไงเป็นไงเคยเห็นไหมลูกอมที่เป็นแบบรูปภาพเป็นโคนไอติมอย่างนี้เฮ้ยห่อกันนะหนึ่งห่อห่อพอแล้วเอ้าเหยียบไม่แตกเลยล่ะอร่อยมากเห็นเล็กๆเงี้ยที่กลิ่นทุกอย่างชัดเจนเข้าปากปุ๊บอะความรู้สึกเป็นแบบนี้เลยเหมือนภาพที่เห็นเลยเออมันแบบเฮียรสชาติมันต้องตรงกับปกขนาดนี้เลยวะดีหรือเฮียวะดีต้องลองแบบเนี้ยหมดไปแล้วกับ10อันดับขนมไม่ใช่ลูกอมสิจากญี่ปุ่นนะครับก็เอาจริงๆเลยนะจับใจวันนี้เลยนะที่ได้ลองทานจริงนะครับผมตัวที่ต้องลองนะคือตัวนี้แล้วก็เป็นตัวนี้คุณเพราะว่ามันว้าวมากคุณต้องมองหน้าปกก่อนแกะคุณต้องดูผลิตภัณฑ์ของมันให้แบบครบทุกด้านแล้วจากนั้นคุณค่อยๆแกะแล้วใส่เข้าปากแล้วคุณจะรู้ว่าเชี่ยมันไม่ใช่แค่ลูกอมวันนี้ก็ลาไปก่อนดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นอะไรนั้นนะครับกับเขาเรียกว่าของญี่ปุ่นเนี่ยซื้อมาเต็มเลยเดี๋ยวมีอะไรให้ดูแปลกๆเยอะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย